วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามค่ะดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอีกเซ็นเตอร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเสริมสร้างให้นักศึกษานะคะได้ปฏิบัติงานจริงและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ในการทำงานต่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยีไม่มากก็น้อยในขณะเดียวกันโลกแห่งการทำงานและการประกอบอาชีพก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานเริ่มกลายเป็นตลาดที่กว้างขึ้นทุกคนสามารถหาแรงงานจากทั่วโลกได้สอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมถึงความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปนายปริญญาสมมิตรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเล่าถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยได้มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐทั้งเรื่องการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผลโดยให้ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับภาครัฐและภาคเอกชนในการเป็นหน่วยทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อยืนยันถึงความรู้ความสามารถหลักฐานสำคัญในการสมัครงานต่างๆศูนย์ฟิกอีกเซ็นเตอร์เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับที่ต้องการที่จะให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกประสบการณ์จริงจากวิชาความรู้ที่เขาได้รับการร่ำเรียนมาก็จะเป็นในเรื่องของการซ่อมและสร้างนะครับก็คือถ้าเรื่องของการซ่อมก็จะมีลูกๆเอาวิชาความรู้ออกไปแล้วขณะเดียวกันเราก็จะบูรณาการในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับพี่น้องในชุมชนซึ่งเราเรียกว่าเป็นช่างชุมชนนะครับที่จะมาฝึกอบรมได้ความรู้แล้วก็ปฏิบัติงานจริงนะครับส่วนเรื่องของการสร้างนะครับก็เราก็จะออกไปในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลหรือว่านิวสกิลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการว่าต้องการพัฒนาอะไรในส่วนของอาชีพที่พี่น้องประชาชนมีอยู่ซึ่งอาชีวศึกษาเรามีพร้อมในทุกสาขานะครับลูกๆก็จะนำเอาความรู้นั้นไปเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชนนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแม้ในตลาดแรงงานจะมีการแข่งขันสูงแต่สิ่งสำคัญคือการปรับตัวการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะยิ่งทำให้เกิดความรู้ความชำนาญมากขึ้นโดยศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามที่นี่ถือเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงทำให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญและความสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้วันนี้นะครับก่อนประชาชนที่เข้ามาก็จะมีการรับงานอยู่ที่ห้องศูนย์วิกฤตนะครับเขาเรียกว่าศูนย์วิกฤตสาวรประจำจังหวัดรับงานเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเป็นบริการล้างก็จะมีการตรวจเช็คนะครับมีการตรวจเช็คในระบบสารหล่อลื่นระบบน้ำหล่อเย็นอะไรต่างๆนะครับก่อนจะเอาขึ้นไปล้างขึ้นไปล้างก็จะมีการดูดฝุ่นก่อนนะครับดูดฝุ่นแล้วก็จะมีการขึ้นล้างบนแท่นนะครับส่วนสายบริการอย่างนี้นะครับก็จะมีการสอนในเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยนะครับรถไฟฟ้านะครับตั้งแต่มีการขึ้นโครงสร้างนะครับการจัดวางการวางรูปแบบการแพ็คแบตเตอรี่แล้วก็การขึ้นมาประกอบใส่กับตัวรถนะครับเพื่อจะเป็นการศึกษาในเรื่องของระบบ EV 100% ในเรื่องของการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมจนถึงยานยนต์สมัยใหม่ในทุกวันนี้นะครับนายสุชานนท์อเวลานักศึกษาชั้นปวส.2แผนกช่างกลเล่าถึงการปฏิบัติงานที่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนรู้สึกภูมิใจที่ได้บริการประชาชนและในอนาคตอยากเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถเพราะมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบเรียนเทคโนโลยีเครื่องกลครับสาขายานยนต์ครับเพราะว่าชอบในการซ่อมและดูแลเครื่องยนต์ครับเริ่มซ่อมก็ตั้งแต่ระดับปวช.ก็จะเป็นพวกรถจักรยานยนต์ครับแล้วก็ปวส.ก็จะเป็นรถยนต์ครับผมก็จะเป็นพวกตรวจเช็คแล้วก็จุดต่างๆครับตามรถยนต์ครับตรวจเช็คก่อนใช้งานครับเคยครับเคยไปอยู่จุดบริการตรวจเช็คครับของแบบวันปีใหม่อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตรวจเช็คแบบนี้เลยครับทั้งลมยางแล้วก็จุดต่างๆครับน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับในอนาคตก็อยากเป็นเจ้าของกิจการครับมีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองครับ
เมื่อความต้องการตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปเราจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ up skill re skill new skill เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดแรงงานสากลเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานอย่างเต็มความสามารถคณัสนันท์แสงสุวรรณถ่ายภาพกิริยากาญจนะรายงานพักเลยนะคะต้องบอกว่าน้องๆอาชีวศึกษานะคะตอนนี้นะคะก็มีการพัฒนาฝีมือกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะทักษะในเรื่องของที่ต้องไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตนี่แหละค่ะเก่งกันมากๆเลยค่ะใช่ค่ะชื่นชมน้องๆนะคะ